ใครข้อสงสัยสายรัดแขน2นักแบดวิลเมย์มันคืออะไรทำไมต้องใส่ทุกแมชนายแพทย์จิรุชมเชยกุมารแพทย์เชี่ยวชาญโรคระบบหายใจกลุ่มงานกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้โพสต์เฟซบุ๊กบนเพจหมอจิรุชคลายข้อสงสัยสายรัดแขนของวิลกุลวุฒิและเมย์รัชนก2นักแบดมินตันของไทยที่ใช้ในการแข่งขันโอลิมปิก2024ที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสนั่นคือโพล่าเวอริตี้เซนช์โดยอุปกรณ์ดังกล่าวคืออุปกรณ์จับการเต้นของหัวใจสามารถบันทึกไว้ที่ตัวของเขาเองตลอดการออกกำลังกายหรือการแข่งขันเวลาเสร็จงานก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์โหลดลงวิเคราะห์ได้ว่าในเกมการแข่งขันนั้นอัตราการเต้นของหัวใจเป็นอย่างไรโดยนายแพทย์จิรุชบอกว่าผมเห็นคุณวิลใส่ทุกแมตช์การแข่งขันนักกีฬาท่านนี้ไม่ธรรมดาเขาใช้วิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการติดตามสภาวะร่างกายได้ทุกเกมการแข่งขันนี่คือสิ่งสำคัญเพราะการฝึกนักกีฬาไม่ใช่แค่เรื่องทักษะการเล่นแต่การเช็คสภาพร่างกายและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกการแข่งขันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ไม่จำกัดแต่เฉพาะนักกีฬานะครับผมคิดว่าคนที่สนใจในการออกกำลังกายอย่างจริงจังน่าจะฝึกทักษะทางกีฬาแล้วก็ทักษะเรื่องการสังเกตและติดตามระบบการทำงานของร่างกายและการประเมินร่างกายก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าซื้อโทรศัพท์เครื่องเป็นละหมื่นๆได้ของแบบนี้ก็ไม่น่าแพงเกินไปที่จะมีไว้เพื่อเช็คตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายฮิตที่ต้องดูอัตราการเต้นของหัวใจอีกอย่างอุปกรณ์พวกนี้เป็นเซฟตี้อย่างหนึ่งนะครับหากออกกำลังกายจนถึงหัวใจเราเต้นในโซนสูงๆมากๆเราจะได้รู้ตัวก่อน